อยากจะสั่งสินค้าเชลซีนะครับอยากจะสั่งเสื้อบอลแท้ด้วยตัวเองต้องทำยังไงนะครับแล้วถ้าสั่งจากต่างประเทศเนี่ยจะต้องเสียภาษีนำเข้าไหมและถ้าต้องเสียจะเสียเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบครับโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel BRC FC นะครับวันนี้อยู่กับพี่เบียร์แล้วก็นี่คือซีรีส์ของคู่มือแฟนเชลซีและตอนนี้ก็คือการสั่งสินค้าจาก Chelsea Megastore นะครับซึ่งพี่เบียร์จะมาอัปเดตล่าสุดสำหรับฤดูกาล2021ถึง2022แบบละเอียดยิบนะครับแล้วก็ตอบทุกคำถามที่มีน้องๆเนี่ยสอบถามเข้ามาตั้งแต่คลิปแรกเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเลยนะครับเอาละครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเข้าสู่เว็บไซต์Chelsea Megastore ก่อนนะครับเราเข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้าแรกที่หน้านี้นะครับสิ่งแรกเลยที่พี่เบียร์จะแนะนำก็คืออยากจะให้ไปดูที่การตั้งค่าเงินก่อนนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าใครที่เข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับก็จะเป็นเงินปอนด์นะครับพี่เบียร์เนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยถนัดนะครับบางทีหลายๆเรทอัตราแลกเปลี่ยนปอนด์มั่งยูโรมั่งนะครับถ้าเกิดว่าให้เป็นสากลที่แบบจำง่ายๆเราใช้กันแบบ US ดอลลาร์ดีกว่านะครับแล้วเวลาถ้าเกิดส่งลิงก์มาถามราคาพี่เบียร์อะไรเงี้ยพี่เบียร์ก็ได้เช็คง่ายด้วยนะครับเรทเนี้ยที่เราเห็นนะครับหน้าเว็บไซต์นะครับ Google เนี่ยมันเป็นเรทแบบกลางๆถ้าเกิดว่าเป็นเว็บไซต์ Chelsea Megastore สมัยก่อนนะเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีให้กดค่าเงินเป็นเงินบาทด้วยนะแต่พี่เบียร์ต้องบอกว่ามันไม่ตรงนะครับดูตรงนั้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแค่การแปลงค่าเงินแบบคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับที่จริงเนี่ยที่เวลาเราจ่ายเราต้องอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบัตรเครดิตของแต่ละธนาคารนะครับซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยจะแพงกว่าในเรทที่เราเห็นใน Google อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นบางคนที่แบบซีเรียสมากๆเนี่ยเวลาก๊อปลิงก์มาถามพี่เบียร์นะครับว่าอย่างเช่นเสื้อตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่นะครับเขาดูหน้าเว็บ97สมมติว่า97ดอลลาร์นะพอมาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาก็ดูมามัน 3,150 บาทนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอพี่เบียร์สมมติว่าถ้าฝากสั่งนะมาจ่ายจริงๆเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนของบัตรเครดิตของพี่เบียร์บางครั้งมันอยู่ที่ประมาณ33บาทกว่าหรือว่า34บาทอะไรประมาณนี้เลยมันจะต้องบวกไปอีกเพราะว่าถ้าเราดูจริงๆเนี่ยในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะพี่เบียร์จะให้ดูนะครับปุ๊บสมมติว่าเราเข้าไปดูอัตราแลกเปลี่ยนของเนี่ยธนาคารกรุงเทพเนี่ยน้องๆจะเห็นว่ามันมีหลายช่องนะครับมีทั้งราคาที่ธนาคารซื้อนะครับราคาที่ธนาคารขายแล้วก็มีราคาที่โอนเงินอะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนมันไม่ตรงเพราะนั้นอยากจะให้เผื่อไว้เลยนะครับสักบาท2บาทนะครับสิ่งที่2นะที่อยากจะแนะนำก็คือให้ทำการสมัครสมาชิกก่อนเลยนะครับนี่ปึ๊บนะฮะกดที่นะครับ register เดี๋ยวมันจะมีเมนูตรงนี้ที่เป็น register นะครับด้านบนเราก็จะทำการสมัครสมาชิกโดยก็ใส่ชื่อนะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับใส่ชื่อนามสกุลอีเมล password แล้วก็ confirm ไปนะครับเดี๋ยวเวลาเราทำรายการอะไรไม่ว่าจะเป็นการใส่ที่อยู่หรือว่าใส่ข้อมูลบัตรเครดิตมันจะได้จำไว้เลยนะครับแล้วก็มีน้องบางคนสอบถามเข้ามาในเพจ BCFC นะครับแบบกรณีที่สั่งเองแล้วก็อยากจะติดตามสินค้ายังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่เบียร์ก็จะให้เข้าไปดูในประวัติการสั่งสินค้าก็คือ order history เนี่ยแต่เขาไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถสั่งได้โดยที่ไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาที่จะต้องติดตามสินค้านะครับมันจะยุ่งยากนิดนึงเราต้องไปไล่เช็คในอีเมลว่าเราได้รับอีเมลคอนเฟิร์มว่าเราสั่งสินค้านั้นเลขที่ order เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีการส่งอีเมลคุยกับทางเมกาสโตร์โดยตรงแต่ถ้าเราเป็นสมาชิกเราสามารถไปดูสถานะสินค้าได้ที่ Order History นะครับเพราะนั้นแนะนำให้สมัครสมาชิกก่อนเลยนะโอเคเมื่อสมัครสมาชิกแล้วนะครับเราก็จะสามารถเข้ามาที่นี่หน้า Account Home ตรงนี้ได้ก็คือหน้าของสมาชิกนะครับซึ่งสิ่งที่เราสามารถใส่ได้ก่อนเลยนะครับพี่เบียร์แนะนำให้เข้าไปที่ Address Book นะครับสามารถใส่ที่อยู่สำหรับส่งของไว้ได้เลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาใส่ทุกครั้งเวลาที่เราจะต้องส่งของนะครับแล้วก็ในส่วนของบัตรเครดิตนะฮะตอนนี้เนี่ยเราจะ
ไม่สามารถแอดบัตรเครดิตในหน้านี้ได้นะครับเราต้องเข้าไปทําการสั่งสินค้าครั้งแรกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตไปแล้วก็ติ๊กไว้นะครับว่าเราจะใช้อีกหรือว่าเซตเป็น default อะไรเงี้ยหน้านี้ที่เป็นหน้าของการจัดการสมาชิกต่างๆเนี่ยนะครับก็คือเอามาไว้สําหรับเพิ่มหรือลบหรือบัตรเครดิตเคลียร์อะไรเงี้ยดูว่าบัตรไหนจะเป็นบัตรหลักอะไรเงี้ยตั้งค่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นประมาณนี้นะครับหลักๆเลยเราก็จะสามารถดูที่อันนี้ได้ Order History นะครับหรือสามารถกดจากเมนูข้างบนได้นี่ My Order นะครับเราก็จะดูติดตามสถานะนะครับในการส่งสินค้ามาที่ประเทศไทยของเราได้นะครับสมมุติถ้าเราเข้า Order History นี่นะฮะมันก็จะมีข้อมูลของการสั่งสินค้าต่างๆของเราว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการไหนแล้วนะครับก็จะมี3สถานะหลักๆก็คือ processing ก็คือกำลังประมวลก็คือกำลังเตรียมจัดเตรียมอะไรแต่ยังไม่ส่งออกมานะครับแล้วก็เนี่ยก็เป็นรายการสินค้าพอส่งออกมาแล้วนะครับสถานะจะเปลี่ยนเป็น shipped ก็คือส่งออกมาแล้วนะครับวันที่แล้วก็ประมาณการว่าน่าจะถึงไทยเนี่ยวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะน่าจะได้รับประมาณไหนนะครับเราก็สามารถดูสินค้าได้ในพี่เวียสั่งนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รับแล้วมันก็จะ complete แต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะมันจะอัปเดตสถานะ complete ช้าก็คือพี่ไปได้รับสินค้าแล้วแต่มันยังไม่ขึ้น complete เลยนะบางทีสินค้าลดราคานะครับสำหรับมือใหม่อยากแนะนำให้มาดูตรงนี้เลยนะครับที่แถบด้านบนเมนูขวาสุดก็คือ clearance นะครับก็คือสินค้าลดราคานั่นเองนะครับเรากดเข้าไปดูเนี่ยจะมีสินค้าที่ลดราคาอยู่มากมายเลยนะครับบางทีก็เป็นราคาที่เราจับจองได้แต่สังเกตนิดนึงนะถ้าเป็นพวกเสื้อแข่งเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ดูข้างหลังด้วยนะหลายคนถามว่าเอ๊ะเห็นเสื้อเชลซีมันรูปเดียวกันไงทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนะครับมันใช้รูปเดียวกันน่ะแต่ว่าข้างล่างเขาจะเขียนไว้นิดนึงว่าคิดอย่างงี้นะคือหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะราคาถูกอยากสั่งนะครับแต่ว่าพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไซส์เนี่ยมันจะเป็นแบบไซส์เด็กนะครับYTH ก็ย่อมาจาก Youth นะครับ Youth S แล้วก็ Youth M อันเนี้ยจะไม่ใช่ไซส์ของผู้ใหญ่นะครับบางทีหลายๆคนอ่ะที่นี่คือประสบการณ์ที่หลายๆคนส่งมาถามราคานะครับเห็นอันเนี้ยมันถูกกว่าปกติแต่ว่ามันเป็นเสื้อไซส์เด็กนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซส์เด็กที่ลดราคาแต่เราสามารถฟิลเตอร์ตรงนี้ได้นะว่าอ่ะดูแต่เฉพาะของผู้ชายก็ได้นะครับหรือว่าจะดูเนี่ยก็เฉพาะของเซลล์เฉพาะของผู้ชายแล้วก็ดูเฉพาะไซส์ที่เราต้องการก็ได้นะครับส่วนตรงนี้นะฮะก็สามารถให้มันเรียงลำดับได้สมมติว่าเราต้องการดูของที่ราคาถูกที่สุดมาก่อนเลยนะครับเราก็เลือกดูเลยอย่างนี้นะให้ lowest price นะครับของราคาถูกขึ้นก่อนดินสอนะครับ4ดอลลาร์ถุงมือเด็กน้อยมันใส่ได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะครับถุงเท้าอะไรเงี้ยก็จะมีของกระจุกกระจิกมากมายแนะนำเมนูนี้เลยนะครับ Clearance นะครับสำหรับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่อยากจะเริ่มสนับสนุนอุดหนุนสินค้าลิขสิทธิ์แท้ของสโมสรนะครับแต่ยังงบประมาณไม่เยอะนะครับก็ลองมาดูที่ของ Clearance ได้แต่ว่าสามารถฝากพี่เบียร์สั่งได้แต่เดี๋ยวพี่เบียร์จะมานะจะมาอธิบายในช่วงสุดท้ายว่าทำไมบางทีถ้าเกิดว่าฝากพี่เบียร์สั่งแล้วเป็นแบบส่งด่วนนะครับการซื้อของที่ถูกๆแบบนี้มันจะไม่ค่อยคุ้มเพราะว่ามันจะมีทั้งค่าภาษีนำเข้าแล้วก็ทั้งค่าขนส่งอะไรเงี้ยมันก็เลยจะไม่ใช่ราคานี้นะครับบางทีเนี่ยมีเพื่อนๆฝากซื้อแมสนะราคาแค่9 US นั่นก็ประมาณ300บาทแต่ว่าไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นถ้าสั่งกับพี่เบียร์มันถ้าเกิดว่าเป็นส่งด่วนนะมันต้องเริ่มที่ 1,150 บาทนะครับมันก็ถ้าเกิดว่าเราสั่งของถูกมากมันก็จะไม่คุ้มแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับสามารถสั่งได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เลือกให้ส่งแบบธรรมดาเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ารายละเอียดในการสั่งเองดูคลิปนี้แล้วยังงงๆก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามพี่เบียร์ได้ตลอดนะครับพี่เบียร์เนี่ยทำคลิปขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนะครับให้เพื่อนๆได้อุดหนุนสินค้าลิขสิทธิ์แท้เชลซีนะครับแล้วก็อยากจะช่วยสโมสรขายของเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยอยากจะทำคลิปมาอธิบายถ้าเกิดว่าทุกคนสามารถสั่งได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็จะดีมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสั่งเองพี่บอกหลายคนเลยนะครับทุกคนบางคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามแบบผมสั่งเองเนี่ยผมจะรบกวนสอบถามอะไรได้ไหมผมไม่ได้สั่งพี่อะไรเงี้ยพี่บอกโอ้โหยินดีมากนะครับสั่งเองนะครับอยากจะสนับสนุนสโมสรเป็นแฟนบอลเชลซีนะครับ
พี่เบียร์ยินดีตอบทุกคำถามนะครับเพื่อได้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่นะครับตอนนี้นะครับเห็นสินค้าลดราคาแล้วเรามาทดลองสั่งสินค้ากันเลยนะครับเนี่ยพี่เบียร์จะกดให้ดูนะสมมุติว่านะครับเราจะสั่งเสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อแบบที่3ของเชลซีนะเราก็สามารถเลือกไซส์ได้เลยอันนี้พร้อมส่งใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่เบียร์ขอดูก่อนโอเคอยากได้สังเกตนิดนึงก่อนนะครับที่กดดูไซส์เมื่อกี้เพราะบางทีมันไซส์ขาดไซส์หมดอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ชื่อสินค้านะครับเชลซีเตอร์สเตเดียมเชิร์ตเนี่ยก็คือเป็นเกรดแฟนบอลแต่ว่านี่นะฮะสินค้าบางชิ้นหรือว่าบางไซส์จะขึ้นว่าพรีออเดอร์ไอเทมนี่นะครับแปลว่าตอนนี้มันยังไม่มีพร้อมจำหน่ายนะครับอันเนี้ยต้องดูดีๆถ้าเกิดว่าเราสั่งชิ้นเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งหลายชิ้นนะครับแล้วเลือกให้ส่งด่วนนะครับหลายๆชิ้นมันอาจจะพร้อมส่งสมมุติว่าเราสั่งสินค้าเชลซีสัก3ชิ้นละกันนะครับอีก2ชิ้นน่ะมันพร้อมส่งแล้วก็เรายอมเสียค่าส่งด่วนนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็ต้องมาแพ็คเดียวกันนะครับมาพร้อมกันมันติดที่ชิ้นเนี้ยที่มันเป็นพรีออเดอร์มันอาจจะได้บางทีอาจจะของเข้าเดือนหน้าเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาก็ยังส่งมาให้เราไม่ได้ทั้งๆที่เราเสียค่าส่งด่วนแล้วนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นการเสียเวลาเพราะนั้นดูนิดนึงละกันว่ามันเป็นสินค้าพรีออเดอร์หรือเปล่านะครับบางทีบางช่วงอ่ะพวกชุดแข่งเสื้อแข่งเนี่ยมันของหมดไซส์หมดนะครับก็ต้องรอของเข้าถ้ามันขึ้นพรีออเดอร์เราสามารถเลื่อนมาดูข้างล่างได้นี่นะครับว่านี่เขาจะเขียนว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าพร้อมส่งในวันที่16กันยายนสมมตินี่คือที่พี่ไปอัดรายการนี้วันที่4กันยานะเสื้อตัวนี้จะพร้อมส่งวันที่16หรืออาจจะก่อนหน้านั้นแต่เขาก็ประมาณว่าประมาณไม่เกิน16อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ต้องรอนิดนึงนะเพราะนั้นดูนิดนึงว่าเป็นสินค้าพรีออเดอร์หรือเปล่านะครับทดลองสั่งเลยนะครับเลือกไซส์ก็กดตรงนี้นะครับไซส์ X 2XL นะครับแล้วก็สามารถดูไซส์ชาร์ตได้ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะดูนี่รอบอกตรงนี้จะเป็นเซนติเมตรเนาะของ Nike ขึ้นมาปั๊บ 2XL เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้อาจจะต้องไปแปลงอีกทีนึงสำหรับใครที่ถนัดดูรอบอกเป็นนิ้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณเซนติเมตรนะครับถามว่าสกรีนถ้าอยากสกรีนเราไปกดที่ personalize ก่อนนะไม่ใช่ rise แม้นะครับถ้าเกิดว่าไม่สกรีนก็ add to cart ใส่รถเข็นไปเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะสกรีนเราลองกดเข้าไปดูนะมันจะมีให้เลือก2แบบนะครับก็คือถ้าเป็นลีกเนี่ยก็จะเป็นชื่อเบอร์ Premier League นะครับที่เป็นมีโลโก้ Premier League ที่ตัวเลขแต่ถ้าเป็นคัพพรินติ้งเนี่ยจะเป็นเบอร์ของเชลซีเองนะครับมีรูปประกอบไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูรูปประกอบนะเอาเป็นว่าสมมติว่าเราเลือกลีกก่อนเนี่ยเสร็จแล้วเราก็สามารถเลือกชื่อผู้เล่นนะครับที่เราต้องการสกรีนได้เลยนะครับถ้ามีผู้เล่นที่เราต้องการสมมติพี่เบียร์เลือกลูคาคูละกันนะครับต่อมาเขาจะถามว่าติดอาร์มไหมติดอาร์มพรีเมียร์ลีกเนี่ยราคาก็จะเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็แอดทูคาร์ดได้เลยหรือถ้าจะปริ้นถ้าจะสกรีนแบบคาร์ปรินติ้งเป็นเบอร์เชลซีนะฮะเราก็สามารถเลือกคาร์ปรินติ้งนี่ก็จะเป็นเบอร์ที่เอาไว้ใช้ในบอลถ้วยใช้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรต่างๆนะครับถ้าอย่างนี้เราเลือกตรงนี้นะครับจะสามารถเลือกอย่างเช่นอาร์มคาราบาวครับหรืออาร์มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับซึ่งปีนี้ก็จะเป็นอาร์มวินเนอร์นะครับผู้ชนะของเรานั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็กด add to cart ได้เลยนะครับเลือกลูกากูเบอร์9แล้วก็ติดอาร์มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยก็จะมาที่หน้าสรุปราคาประมาณนี้นะอันนี้พี่เบียร์ลองกดไปแล้วมันก็เลยเป็น2ตัวนะครับราคามันก็เลยโดดขึ้นไปแต่ถ้าเป็นตัวเดียวนะครับถ้าเราเลือกสินค้าโอเคละเราก็กดเช็คเอาท์ได้เลยแต่ถ้าเรายังจะเลือกสินค้าอื่นอีกเราก็ไปช็อปอย่างอื่นได้อีกนะครับสมมติพี่เบียร์ลองไปช็อปอย่างอื่นช็อป by player ซิพี่เบียร์ขอดูเบอร์มันมีรูปเบอร์ไอ้นี่ไหมนะนี่นะลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะดูตรงนี้ก็ได้คร่าวๆถ้าเป็นเบอร์พรีเมียร์ลีกนะครับเบอร์พรีเมียร์ลีกก็จะเป็นลักษณะนี้ครับชื่อเบอร์แล้วก็มีโลโก้พรีเมียร์ลีกนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์เชลซีก็จะเป็นฟอนต์แบบนี้นะครับนี่ตัวเลขแบบนี้แล้วก็มีโลโก้เชลซีนะครับโอเคเมื่อเราท
ทำการเลือกซื้อสินค้าจนพอใจแล้วแล้วเรากดเช็คเอาท์เนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้าเช็คเอาท์นะครับอันนี้ก็จะแนะนำเรื่องของค่าขนส่งละกันนะครับเนี่ยถ้าเรามีที่อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยเราก็จะบันทึกที่อยู่ไว้เลยแต่ถ้าเพื่อนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับเราก็ต้องมาใส่ข้อมูลบัตรเครดิตก่อนนะครับแล้วก็แนะนำนิดนึงตั้งแต่เขาเปลี่ยนรูปโฉมเว็บใหม่นี่นะครับพี่เบียร์เนี่ยต้องใช้บัตรนะครับที่มีที่อยู่ตรงกับที่สั่งสินค้ามาก่อนหน้านี้พี่เบียร์เคยสั่งให้เพื่อนๆน่ะตามราคาเลยนะครับไม่คิดค่าบริการแล้วก็ให้ทางเชลซีน่ะส่งสินค้าไปที่เพื่อนๆที่ต่างจังหวัดที่ปลายทางเลยแล้วก็เพื่อนๆไปเสียภาษีเองอะไรเองนะครับแต่ว่าปรากฏว่าตั้งแต่เปลี่ยนระบบใหม่นี่นะครับเขาไม่ยอมส่งสินค้าให้เขาแคนเซิลเพราะว่าเขากลัวว่าจะมีใครขโมยบัตรเครดิตเราไปใช้แล้วที่อยู่ของบัตรเครดิตกับที่อยู่ที่สั่งของไปมันไม่ตรงอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจะพยายามสั่งเป็นรอบๆอย่างเช่นเดือนละครั้งอะไรเงี้ยสั่งพร้อมๆกันมันจะได้แชร์ค่าขนส่งด่วนแล้วก็แชร์ค่าธรรมเนียมนะครับทำไมต้องแชร์ก็คือเนี่ยนะฮะถ้าเราสั่งเองถ้าเราไม่รีบนะครับเราเลือก standard shipping เนี่ยมันประมาณ10ดอลลาร์ใช่ไหมครับก็ประมาณตีกลมๆนะครับเงินไทยส่งธรรมดานะครับ350บาทส่งธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถเช็คสถานะได้ว่าถึงไหนแล้วนะครับเขาจะมีเพียงแค่สถานะที่แบบส่งที่เราดูที่ประวัติการสั่งหรือ order history นะครับเมื่อกี้ว่าเขาเตรียมสินค้าอยู่แล้วก็ส่งออกมาแล้วปึ้งแล้วเรารู้ตัวอีกทีนึงก็คือตอนที่สินค้ามาถึงบ้านเราแล้วเลยไม่มีการโทรแจ้งไม่มีการเช็คสถานะใดๆได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าที่เกิน 1,500 บาทก็จะต้องไปเสียภาษีถ้าเราเลือกส่งธรรมดานะครับจะต้องไปเสียภาษีที่ไปรษณีย์เดี๋ยวพี่เบียร์จะมาพูดถึงเรื่องภาษีในช่วงท้ายนะครับส่งธรรมดาเนี่ยนะฮะเวลาปกติเนี่ยใช้เวลาประมาณ10ถึง20วันทำการนะครับ10ถึง20วันทำการหมายความว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องรอประมาณเดือนนึงเลยเพราะนั้นเนี่ยแนะนำสำหรับคนที่จะซื้อของที่ราคาไม่แพงแล้วก็เลือกค่าขนส่งแบบนี้มันไม่แพงนะครับส่งแล้ว310บาทลืมไปเลยลืมแบบนั่งแบบสบายๆใจเย็นๆนะครับโผล่มาอีกทีเดือน2เดือนของมาถึงบ้านเลยไม่มีการเซ็นรับไม่มีการโทรแจ้งไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับบางทีเช็คสถานะก็ไม่ได้ก็งงเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยหายนะครับแต่ถ้าถามว่ามีหายไหมนะครับก็มีบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีขั้นตอนอะไรต่างๆก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษาได้นะครับในเพจนะครับส่วนนะครับวิธีที่แนะนำก็คือการส่งด่วนแต่ต้องบอกว่าส่งด่วนเนี่ยก็จะมีค่าบริการที่แพงขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็คือตีกลมๆประมาณ50ดอลลาร์กลมๆ ก็คือประมาณ 1,750 บาทนะครับก็เห็นไหมฮะค่าส่งด่วนเนี่ยมันนะ 1,750 บาทบางทีถึงพี่เบียร์บอกว่าน้องๆจะสั่งสักสั่งแมสสักราคา300บาทนะครับสั่งแก้วราคา500บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมบวกค่าส่งนะครับ 1,750 บาทเพราะนั้นถึงแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งพร้อมกันเนี่ยเราสามารถแชร์ค่าส่งด่วนกันได้นะครับอยู่ที่ประมาณคนละ350บาท400และประมาณเนี้ยซึ่งพี่เบย์ก็จะรับสั่งเป็นรอบๆนี่คือเหตุผลนะครับส่วนถ้าส่งด่วนเนี่ยส่งโดย DHL ตอนเนี้ยนะครับก็ถ้าของออกมาจากอังกฤษแล้วอ่ะบางทีออกบ่ายวันนี้พรุ่งนี้เช้าถึงสุวรรณภูมินะครับโคตรเร็วแต่ว่าก็จะต้องมีการเคลียร์ภาษีแต่มันค่อนข้างชัวร์เพราะเราเช็คสถานะได้ตลอดเวลาว่าตอนนี้อยู่ที่โกดังไหนอยู่ที่สนามบินไหนมาถึงสุวรรณภูมิแล้วนะครับแล้วเขาก็จะส่งเมลแจ้งให้เราเสียภาษีนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือเรื่องของความแตกต่างนะครับในเรื่องของค่าขนส่งแล้วก็การขนส่งนะครับสรุปย้ำกันอีกทีนึงส่งธรรมดานะครับประมาณ350บาทเช็คสถานะอะไรไม่ได้เลยนะครับและถ้ามีเสียภาษีต้องไปเสียที่ไปรษณีย์นะครับแต่ถ้าส่ง DHL เช็คสถานะได้ตลอดนะครับมีค่าขนส่งเนี่ยประมาณ 1,710 บาทแล้วก็เคลียร์ภาษีทางออนไลน์ได้เลยเรามาพูดถึงเรื่องที่เป็นข้อสงสัยแล้วก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามามากที่สุดเลยก็คือเรื่องของภาษีนำเข้านะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่รายละเอียดมากแล้วก็
งงๆนิดนึงนะครับที่เว็บไซต์ของศุลกากรนะสามารถเข้าไปอ่านดูได้แต่พี่เบียร์สรุปคร่าวๆง่ายๆนะครับว่าตอนนี้ทุกออเดอร์ที่มีมูลค่าเกิน 1,500 บาทขึ้นไปต้องเสียภาษีนำเข้านะครับทุกออเดอร์ใครไม่เสียก็โชคดีไปนะครับแต่ของพี่เบียร์ก็คือจ่ายถูกต้องอะไรหมดทุกอย่างไม่มีการซิกแซกไม่มีการฮิ้วเฮ้วอะไรนะครับไปรษณีย์เนี่ยเวลาที่ของเข้ามาแล้วนะครับเขาจะมาส่งใบให้ไปเสียภาษีให้นะครับเราต้องไปที่ไปรษณีย์นะครับซึ่งเนี่ยพี่เบียร์ตรงนี้เนี่ยบ้านอยู่โคตรไกลจากไปรษณีย์มากนะครับต้องใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะรถโคตรติดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะพยายามเลี่ยงการส่งธรรมดาที่มีราคาของเกิน 1,500 บาทขึ้นไปนะครับจะไม่สะดวกจริงนะครับอยากจะให้ส่งด่วนกันไปเลยแล้วถ้าเป็นการชำระภาษีนะครับของ DHL ไปดูกันนะครับสำหรับการส่งด่วนนะเราก็จะได้อีเมลมาแบบนี้นะอันนี้ใบแจ้งโอเคเราจะได้ใบแจ้งแบบนี้มาก่อนนะครับเขาบอกว่าต้องชำระภาษีนำเข้านะครับ DHL เขาส่งเมลมาแล้วก็จะมีราคาภาษีที่จะต้องจ่ายนะครับอย่างนี้ตัวอย่างคือ3,207 บาทอะไรเนี่ยครับเราก็สามารถคลิกจ่ายเพื่อคลิกตรงนี้เพื่อชำระเงินออนไลน์ได้เลยนะครับสะดวกมากๆนะครับเช็คสถานะได้ตลอดเวลาแล้วก็เสียภาษีจ่ายออนไลน์ได้เลยนะครับของเข้ามาที่สุวรรณภูมินะครับแล้วเขาก็ทาง DHL เนี่ยเขาก็จะไปเดินพิธีศุลกากรไปจ่ายอะไรให้นะครับโดยคิดค่าธรรมเนียมอะไรก็ว่ากันไปซึ่งเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับเมื่อเราชำระภาษีนำเข้าแล้วนะครับเราก็จะได้ใบเสร็จนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญนะครับแล้วต้องเสียภาษีเท่าไหร่อันนี้คือเป็นคำถามยอดฮิตมากๆเลยนะครับพี่เบียร์จะสรุปให้แบบกลมๆง่ายๆเลยละกันนะครับดูตัวอย่างนะครับแบบชัดๆเลยนะฮะนี่ฮะดูง่ายๆเอาดูหลักๆมูลค่าของไม่ต้องดูหลายช่องมูลค่าของ6,000กว่าบาทเนี่ยตีว่า 7,000 ท่วนนะครับตีว่า 7,000 บาทนะครับรวมภาษีแล้วเนี่ยประมาณ 2,900 กว่าแต่เอาจริงยังมีค่าธรรมเนียมค่าอะไรอีกเพราะฉะนั้นเอากลมๆเลยเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ย 3,207 บาทตอนเนี้ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วแต่ละครั้งมันอยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ที่ 40-50%ของราคาสินค้าที่เราสั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูราคาเห็นไหมครับถ้าเราดูราคาหน้าเว็บนะฮะพี่เบียร์กลับไปหน้าเว็บเนี่ยเราดูราคาสินค้าอ๋อนี่มันเป็นเซอร์นะดูราคาสินค้านะครับสมมติว่า97ดอลลาร์ใช่ไหมฮะคร่าวๆก็ได้ใช้ตัวแปลงคร่าวๆก็ได้นะครับ97ดอลลาร์นะฮะ 3,150 บาทคร่าวๆนะอันนี้กลมๆแต่จริงๆพี่เบียร์ว่ามันจะต้องเป็นประมาณ 3,200-3,300 นะครับตีกลมๆเลยประมาณ 45% ไม่รวมค่าขนส่งก็คืออย่างที่เห็นภาษีมันจะ 2,900 กว่าแต่ก็มันจะมีค่าบริการนะครับค่าเอาค่าไปเสียภาษีให้เราเนี่ยอีก214บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อาจจะแบบว่าโหวุ่นวายพี่หลายๆคนเนี่ยบอกเลยถ้าเกิดว่าสั่งเองไม่เอาแต่ถ้าพี่เบียร์เปิดเป็นรอบๆเนี่ยก็สั่งด้วยเพราะว่ามันจะต้องไปเคลียร์ภาษีแล้วเขาวุ่นวายมากๆบางทีที่จะต้องไปเคลียร์ภาษีที่ไปรษณีย์นะครับในเรื่องของการสั่งของนะครับค่าขนส่งแล้วก็ภาษีนำเข้าเนี่ยสามารถใช้ได้กับแฟนบอลทุกทีมเลยนะครับทุกคนเนี่ยสามารถสั่งได้ด้วยตัวเองแล้วก็เรทประมาณนี้นะครับชำระค่าภาษีอะไรประมาณนี้นะครับประมาณ 45-46% นะครับก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวมันโอ้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะก็อยากจะอธิบายให้แบบละเอียดเคลียร์คัทชัดเจนกันไปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งเองและใครที่อยากจะใช้บริการสั่งกับพี่เบียร์นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับในเรื่องของการสั่งของแล้วก็ภาษีนำเข้านะครับในตอนต่อไปนะพี่เบียร์จะมาแนะนำวิธีการเมื่อเราได้เสื้อเชลซีเมื่อเราได้สินค้าลิขสิทธิ์แท้มาแล้วนะครับวิธีการดูแลรักษาเสื้อแท้การซักนะครับการถนอมไม่ให้เฟกมันไปเร็วเสียง่ายอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe
ในช่องเบียร์ CFC ให้พี่เบียร์ด้วยนะครับจะได้มีแรงมีกำลังใจบริการแฟนบอลเชลซีแล้วก็มาทำคลิปดีๆนะครับเป็นสาระบ้างแบบนี้นะครับต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับบ๊ายบาย